10อันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือที่เร็วที่สุดในอาเซียนสำหรับการที่จะเลือกไปท่องเที่ยวในต่างประเทศนั้นนอกจากสภาพบรรยากาศศิลปะวัฒนธรรมและผู้คนเป็นสิ่งที่เราอยากไปเจอไปหาประสบการณ์แต่ถ้าหากว่าเราไปท่องเที่ยวแล้วเราต้องโดนตัดขาดออกจากโลกภายนอกหรือโลกอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแอดมินก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่หลายๆคนคงคิดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตมือถือในการติดต่อสื่อสารกันข้ามประเทศกันอย่างแน่นอนซึ่งคลิปนี้แอดมินก็ได้นำเสนอเฉพาะความเร็วอินเทอร์เน็ตแบบมือถือของเราและเพื่อนบ้านใน AEC ในอาเซียนนะครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยบรูไนเวียดนามลาวเมียนมาและกัมพูชาโดยการจัดระดับครั้งนี้มาจากเว็บไซต์ speedtest.net ในเดือนสิงหาคม2023ซึ่งได้รวบรวมการเช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตมาจากการที่เราและเพื่อนๆได้ไปเช็คความเร็วในเว็บไซต์ speedtest.net นั่นแหละซึ่งก็ได้เก็บสถิติตามแต่ละภูมิภาคตามปกตินั่นแหละเพื่อนๆคิดว่าเราและเพื่อนบ้านจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่พร้อมแล้วก็ไปอันดับที่10เบอร์มาหรือเมียนมาอยู่ในอันดับที่103ของโลกมีความเร็วอยู่ที่ 22.68 เมกะบิตอันดับที่9แคนเบเดียหรือกัมพูชาอยู่ในอันดับที่97ของโลกมีความเร็วอยู่ที่ 24.10 เมกะบิตอันดับที่8อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่95ของโลกความเร็วอยู่ที่24.22 เมกะบิตอันดับที่7ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่91ของโลกมีความเร็วอยู่ที่ 25.47 เมกะบิตอันดับที่6ลาวอยู่ในอันดับที่84ของโลกความเร็วอยู่ที่ 27.44 เมกะบิตอันดับที่5ไทยบ้านเราอยู่ในอันดับที่59ของโลกแต่ความเร็วกระโดดนะครับก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านจะอยู่ที่20กว่าๆความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 40.06 เมกะบิตอันดับที่4เวียดนามอยู่ในอันดับที่49ของโลกความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 47.08 เมกะบิตอันดับที่3มาเลเซียอยู่ในอันดับที่34ของโลกความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 62.92 เมกะบิตอันดับที่2สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่21ของโลกความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 81.41 เมกะบิตอันดับที่1บรูไนอยู่ในอันดับที่11ของโลกและความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 100.63 เมกะบิตเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆชอบใจคลิปนี้ไหมได้รู้ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตมือถือจะได้วางแผนไปเที่ยวอย่างถูกต้องเนาะโอเคครับสำหรับแอดมินก็อยู่เมืองไทยนะครับแต่ความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ถือว่าติดอันดับโลกอยู่นะนั่นก็มาเพราะแพ็กเกจและความเร็วอินเทอร์เน็ตแต่ละค่ายแต่ละคนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับมือถือและก็ค่ายที่เราใช้กันอยู่ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เช็คความเร็วอินเทอร์เน็ตแล้วได้เท่าไหร่ก็พูดคุยพิมพ์มาบอกกันได้นะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ